พรานวิ่งแล้วพี่น้องใช่ละเดี๋ยวได้มาแล้วพี่น้องครับ1แต้ม2แต้มโอ้อันนั้นเป็นบ่โอ้ยไปตัวนึงพระชาเอ้ยสวัสดีครับพันสักวิธีอีสานครับผมสวัสดีครับเต้นวิธีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องมาสังเขากับพาพี่น้องมาหาเราทงรอทานน้ำสักเนาะโอ้ยมื้อนี้ก็ได้หายไปให้กินพี่น้องมาเลาะทงรอทามาเบิ่งข่าวงามวันมันสะอ้อนครับครับผมครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังหวานปุ๋ยหวานหยังกำลังแตกตกแตกกอน้ำสักเนาะครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้คือภาพบรรยากาศตอนน้องเลี้ยงพี่น้องครับมื้อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเลาะทงรอทานเนี่ยอันนี้ดูจะบ่หวังหยังนี่อันนี้หมากหยังบ่พี่น้องฟังเนี่ยมักเมาติบ่แม่นหมางหยังถ้าเพิ่นบรรพบุรุษเพิ่นเคยผ้าเอื้อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมักค่อยเสียกไว้อย่างเอื้อนว่าซั่นมักค่อยเสียกคือว่าซั่นเพิ่นว่าจังซี่แต่มันกินบ่ได้พี่น้องเพิ่นผ้าเอื้อนจังซี่เนาะเอิ้นมักค่อยเสียกเออขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพราะว่าบรรพบุรุษผ้าเอื้อนจังซี่สั่งบ่ให้เนาะพี่น้องมันเสียกบ่เพแบบว่าเออโอ้แปลกดีเนาะทักเนาะเบิ่งผลไม้ต่างๆไปตะก่อนเนาะพี่น้องเด้อไม่ได้พอบอกที่แม่นี่มาสร้างบ่แท้เอาไปพี่น้องครับเลาะซอกพี่น้องครับตอนแรงๆสิพี่น้องครับเฮาก็สิพาพี่น้องมาเลาะหาแมงคับน้องมาสักเนาะเพราะว่าช่วงนี้นี่กําลังหลายพี่น้องครับกําลังออกมาพี่น้องครับสําหรับแมงคับเฮ้ยนั่นพอแล้วพี่น้องครับตัวแรกแหกหมานนี่พี่น้องครับผมมันไม่ยุ่งสิเดี๋ยวพาสักดูนี่มันปกติมันอยู่น้ําตุ่นก็จับแม่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 พี่น้องตุ่นพักกะถิ่นพักกะเสียดได้ทีน้อยให้หน่อยปึ๊บอุ้ยเอาปึ๊บพะนะใส่เฮียล้นลงไปใส่บู้พี่น้องเอ้ยบัดเนี้ยโอ้ยทำล้นแล้วก็จะว่ามันเล่นพาตายพอได้พันศักดิ์มันทำทาตายอยู่หันเดียวมันสิบ่ติงเลยพี่น้องครับจนมันบางเทื่อก็ตายอีหลีก็มีดิแมงคาบแน่แมงคาบแน่นี่ครับในล้นลงพื้นนี่มันบ่ติงเลยดิน้องสงสัยมันกิ่งลงไปทางลังเหรอวะเฮ้ยเบิ่งดีๆก็น่ะมันจับจังได๋ดูนี่หรือมันหรือมันบินแล้วว้าเอ้าพี่น้องหากระเชนตัวแรกนึงแม่มันอยู่ต้นพักกระเชนสิเนาะเบิ่งนะพี่น้องครับผมครับนั่นละนั่นละมึงดีเฮ้ยจับบอกข้ามือครับพี่น้องครับพันซักห้องบันเอ็นแล้วอย่าไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมยังรู้เห็นไหมไว้อยู่นี่ละอย่าบอกกันแปลนดูพี่น้องเลยมือหนีตกลงหนีดีล่ะมือมันก้อนน้ำหยาบ่ไต่ผุดเฮหรือมันบินตัวนี้บอนบินน้ำหงานี่ก็ไม่น้ำทั้งหมดหงาอย่างเพิ่นเอิ้นนี่จักหงาคอมมานิดหงาอย่างบ่มีน้ำปักนี่ทางใต้ของโนทางใต้ผู้บ่งดูอันนี้อันนี้รอมือนั่นน่ะเอ้ยนั่นอันนี้โอ้ยโหจะไปอันนี้นั่นแม่นั่นแม่เกาะอยู่หั่นแม่มาอันละปาบก็ไปโอ้ยบ่ได้หรอกเลยข้าจะน้ำเอามาโชว์พี่ชนองนะครับผมอันนี้ครับผมพี่น้องครับอันนี้ว่าแมงครับพี่น้องครับผมเขียวเหมือนพระอินทร์บินเหมือนนกเพิ่นว่าแม่นบ่พัดสักก็สิขั้นตัวอันยกโชว์พี่ชนองงามๆนะครับผมอันนี้ครับนี่คือบังมือเจ้าไทยโดดเนี่ยเออจังได๋นี่พี่น้องสิเห็นนำ2ฟู่พี่น้องงามงามมาฐานเอาพี่น้องครับมาตัวแรกมาได้มาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับใส่ถุงพัดทางเฮาโอ้พี่น้องครับผมครับสำหรับแมงครับนี่เพิ่นนิยมเอาไปจังได๋พัดสักปกติแล้วมันเป็นว่าพี่น้องฟังแน่เป็นการล่าเหรียญของเด็กน้อยนะโอ้แต่สมัยแต่เฮายังน้อยพุ่นแม่นครับผมให้เด็กน้อยเบิ่งล่ะมันสิบินวนอยู่หั่นล่ะยึดน้ําไม้มันสิบินมันสิบินครับพี่น้องบัดนี้เป็นเมนูอาหารเลยเพิ่นเป็นเมนูอาหารอย่างปกติว่าก็ไปกี้ก็ไปขัวกินก็แซ่บอยู่เด้อพี่น้องเด้อคล้ายๆกับแมงค่ําบ่แต่ว่าแม่นคล้ายๆกับแมงค่ําล่ะแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้นี่ก็บอกไว้ก่อนนะพี่น้องเด้อเป็นจังได๋ถ้ามันได้ไข่ออกแล้วมันตัวมันสิตายเลยโอ้มันเป็นวัฏจักรของเขาของเขาเองเขาจะมีอายุไขของเขาพี่น้องครับผมครับแต่ว่าก้อนเขาจะตายเขาจะลงไปไข่ใต้ดินไว้ไข่น้ำดินหรือไข่น้ำต้นไม้ก็บ่ฮู้จักคือกันอือแล้วรุ่นต่อไปเขาก็สิออกมาอีกเบิ่งก่อนว่าซักต้นนี้มีบ่พี่น้องต้องเบิ่งดีๆได้พี่น้องครับว่ามันตัวมันเขียวๆกับใบไม้ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยๆว่าซักต้นนี้อีหยังนี่แม่นี่แม่มันกําลังนี่แม่แม่หยังผู้เดียว
พี่น้องครับเบิ่งนะมันกำลังมันกินต้นไม้ครับคุณอ่ะเออแปลกดีเด้อบัดนี้มันกูจีบ่ไข่จังซั่นล่ะตะวันอันนั้นบ่อยมันหันตะวันไปพี่น้องครับรอพี่ก่อนปกติก็อยู่น้ําต้นแก่แน่ต้นกระถิ่นแน่ต้นคันหุ้งแน่เนาะครับน้อแม่พวกนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับบัดนี้ต้นคันหุ้งเพิ่นพี่น้องลักษณะของเขาพี่น้องครับเนี่ยแมงคามแมงคับเนี่ยจะมักต้นคันหุ้งแน่ต้นเกษตรแน่ตัวภาษาไทยบ่ฮู้จักเด้อพี่น้องเพิ่นแมงคับคือกันบ่แมงคับคือกันครับคับคือกันแต่ว่าคําแมงถ้าแมงคามนี่สิมักยืนต้นแก่แม่นต้นแก่แต่ว่าหน้าแมงคามต้องเป็นหน้าหนาวพี่น้องครับปลายฝนต้นหนาวพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้ยังบ่มีพี่น้องครับผมภาษาไทยภาษาทางเหนือเพิ่นว่าหยังภาษาบ่รู้เพิ่นละด้วงกวงบ่เพิ่นว่าพี่น้องด้วงกวงด้วงกวงกวงด้วงกวงเพราะมันมีเขาคือกวงมั้ยเบิ่งให้ดีเด้อภาษาเอ้ยพี่น้องครับผมเดี๋ยวเบิ่งนํากันพี่น้องครับลักษณะของเขานี่ที่อยู่จังซี่ล่ะพี่น้องครับต้องเบิ่งให้ดีโอ้ยไหนพี่น้องคุณใส่พูดดิคือไปได้3ตัวติใส่ดูนี่พูดมั้ยเดี๋ยวพี่น้องสูงพุ่นน่ะสูงพุ่นแล้วแม่พี่น้องก็คือไปอยู่สูงกันได้ป่ะทักเอ๊ะได้สิบ่บินเนาะบัดนี้พี่น้องไปควายได้ป่ะทักเรื่องสิบินดิมันอยู่น้ํามันต้นนั่นพักกะผินจังซี่ฮะแล้วมันกินนั่นแล้วนั่นพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวป่ะทักขอไปโกงก่อนบัดนี้โอ้พี่น้องครับวันนี้ก็ขึ้นไปอยู่สูงคักแน่แท้พี่น้องครับพุ่นน่ะสุดปลายมับเลยพี่น้องครับทําสั้นนี่มันตะเก็บได้บ่ก็ถ้ามันตาดีๆก็สิไข่อยู่ค่อยๆๆๆโกงเฮ้ระวังมันสิบินได้นี่พระสักเบิ่งให้พี่น้องครับค่อยๆง่ายลงมาพระสัก3โตพี่น้องครับพุ่นน่ะไต่งมอยู่พี่น้องครับเห็นบ่เนาะพี่น้องเอ้ยอู้งานเดียว3โตเลยพี่น้องค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อบินทะนอพี่น้องครับเอาบ้านบินแล้วพี่น้องใช่ล่ะเดี๋ยวได้มาแล้วพี่น้องครับ1แต้ม2แต้มโอ้อันนั้นเห็นบ่บ่โอ้ยไปตัวนึงพระซักเอ้ยโอ้ยพี่น้องครับปกตินี่มันตกไวเด้คําสั่นคือว่าล่ะมันสิโหจะคนสั่นพี่น้องครับมันบินไปแต่ว่าก็ยังได้มา2แต้มพี่น้องครับผมโอ้เอามาเอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนพระซักบนเฮาบ่นี่โอ้โหเบิ่งได้พี่น้องครับใครย่างมาซ้ํานี่ก็ได้มา2 3แต้มก็เสือห้องย่างไปสุดปลาพุ่นพี่น้องครับพุ่นมันก็สิมีไปเรื่อยมาทักเนาะมีไปมันหน้านี่ล่ะนะแม่งขับออกก็ได้นี่ครับพี่น้องครับผมครับเฮาได้มาแล้วพี่น้องครับผมครับ2โตพี่น้องเดี๋ยวรอพี่ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเด้อใส่ถุงไปนํามันอยู่ที่มาทักห้องสิอยู่น้ําข้างใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วไปก่อนเถอะเอ้ยได้พระทักเอ้ยลูกพี่น้องพูดตาดีๆคําพูดบางคนเพิ่นเลาะหาดีนะโหเพิ่นว่าพอปนย้อนบ่ได้นะพระทักเนาะแม่นตําปนใส่เกี๊ยวใส่แม่นก็ไปโอ้ก็เสียบคือกันพี่น้องครับผมบ่ไงสมัยแต่เก่าเพิ่นจิ๋นมาเท่าไปแม่นเลาะไปซะก่อนพี่น้องเอามื้อนี้เออติดไปตัวนึงพี่น้องเฮ็ดจังได๋ล่ะมันลงไปว่าตั้งแต่ปิงต้นไม้แล้วๆบินปื้อเลยเด้อจิ๋วหั่นบินปื้อไปเลยพี่น้องครับนี่บ่ว่าซักโอ้โหนี่บ่น้อหั่นนี่เนาะได้จังหวะเด้อพี่น้องครับผมครับมันเหลียวไอ้ย้อนสวนกับตะเว่นเหลียวมันเหลียวบ่เห็นตัวมันเหลี่ยมๆพี่น้องเหลี่ยมเอาเลาะไปซะก่อนพี่น้องแมงครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องเบิ่งก่อนพาซักบัดนี้มาให้พี่น้องให้เพิ่นได้เบิ่งแน่ว่าสําหรับแมงครับนี่ตัวผู้เบิ่งจังได๋ตัวเมียเบิ่งจังได๋เอาออกมาให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยระวังเด้อมันคือบินดีเท่าไหร่พี่น้องครับฟังดีเท่าไหร่พี่น้องครับผมเฮาสิฮู้ได๋ตัวผู้ตัวเมียบัดนี้ตัวเมียนี่สังเกตเบิ่งคิดว่าสิเป็นตัวนี้ครับผมกระดึกมันกำลังท้ององปงกำลังไข่พอดีเลยนี่แม่นนี่ดูเสียอันนี้นี่ตัวเมียท้องจะออกเป็นไข่องปงแม่นเป็นไข่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ครับออกเลี้ยวๆแสดงว่าเขาสังเกตเบิ่งปีกมันก็ได้ตีบออยู่เนี่ยบอต้องสังเกตเบิ่งทั้งท้องครับหรือว่าตัวเมียอยากตัวใหญ่กว่าตัวผู้บ่แม่นตัวเมียตัวใหญ่กว่าตัวผู้
เนี่ยเบิ้งสังเกตเบิ้งท้องอันนี้คือตัวเมียครับนี่พี่น้องครับสังเกตเบิ้งไซส์ตัวผัวมาด้วยทางหลังเด้ตาไงใดเนี่ยตัวผู้เนี่ยตัวผู้ไม่ใช่เหลี่ยมกว่าบ่บ่ตัวผู้เนื้อท้องบ่ใหญ่ปานใดโอ้นี่ยังเหรอมึงดูมันหนีบเลี้ยวเนี่ยต้องระวังมองคอมันไปต้องครับคอหนีบอาจจะเอ็ดถือว่าเจ็บได้แล้วเนาะเจ็บได้แล้วครับนี่มึงในเบียงนี่นั่นโอ้ถือว่าเป็นอาวุธป้องกันตัวเพื่อนเป็นอาวุธป้องกันตัวเพื่อนเล่นนะครับครับเดี๋ยวครับมันเกาะพันซักเบิ่งก่อนนะเดี๋ยวมันหนีบินก่อนแล้วโอ้บินเนาะเนี่ยพอใส่หลังมือตัวไหนที่บินนี่ตัวเนี่ยเออแม่นอันนี้ตัวผู้โอ้นี่พี่น้องครับนี่ก็ตะตัวผู้พี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับนี่เขาก็จะมีอวัยวะเพศไว้ผสมพันธุ์กันมันก็เท่านั้นตัวแต่คนยังมีเนาะแต่ว่าพี่น้องครับเขาเนี่ยนะสังเกตเป็นขยะพิษพี่น้องครับนะโอ้ยนี่พี่น้องครับอันนี้นี่เขาจะมีอายุอายุไข่ของเขาแม่นไม่อายุไข่ของเขาถ้าหากว่าเขาได้ไข่หรือว่าผสมพันธุ์กันกับเอามาไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็สิตายเลยเป็นวัฏจักรไปเลยเนาะแต่ว่าแต่สังเกตบางสีนี่ก็ต่างกันนี่พี่น้องตัวถูกผูกกับตัวเมียกันเลยซึ่งถือว่ามีความสวยงามเนาะแมงสนิทนี่นะครับเนาะครับผมครับพี่น้องครับก็เลยได้มาหาพี่น้องในเบิ้งพี่น้องครับแต่ว่าว่าคือว่าเนาะคือมือนี่ก็ถือว่าหน่อยแล้วมันหน่อยแล้วมันก็หานังเทียกับอดีตศูนย์พันไปแต่ว่าจังใดก็หานังเทียบันนี้ยูโบยูก็เข็นมากคือเขาดิพี่น้องเพราะว่าเขาเด็กไข่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือบอกง่ายว่าเด็กน้อยก็เมื่อยบางเทื่อก็แทบจะบ่รู้เลยดิบ่รู้แล้วโอ้โหจังเลยอยากได้แม่งขับมันเป็นยังไงแม่นครับผมเขาก็เลยได้เอ็ดชีวิตโอนี่ขึ้นมาเพื่อให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานเขาได้เบิ่งครับผมเข้ามาทางนอกครับสำหรับแม่งขับพี่น้องครับผมแต่ว่าเขาก็จะทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคือเก่าปล่อยคือเก่าแหละครับอันนี้จะบ่ได้จะบ่ได้เอาไปกินไปหยังพี่น้องครับเขาก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัวนี้เป็นตัวอย่างพี่น้องครับนี่ไปแล้วตัวนึงพี่น้องครับคือให้เขาไปแพร่พันธุ์ไปนะของเขาตามธรรมชาติของเขาแล้วทักเนาะครับเป็นไงมื้อนี้ถือว่าสำเร็จบ่ทางสาขาชาวภาษาเขาผมก็สำเร็จคือเก่าครับพี่น้องครับสำเร็จคือเก่าเนาะครับเนาะแต่ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสาขาชาวภาษาเขานะครับเนาะที่หายังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้รับชมเนาะพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผ่านจากวิถีอีสานไปสำนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับอุ้ยขักแน่พี่